คิดถูกหรือผิดเปิดคำวิจารณ์ช่อง7ฉายละครบู๊ติดกันเกินไปเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องละครที่ครองใจคนไทยมาตลอดนั่นคือช่องหลากสีที่ต้องบอกเลยว่าผลิตละครคุณภาพขึ้นมาให้แฟนๆได้รับชมเสมอแต่ที่เด่นมากๆสำหรับช่อง7นั่นก็คือละครบู๊ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆโดยเรื่องราวนั้นน่าติดตามและมีสีสันสนุกสนานเสมอทั้งนี้ล่าสุดกระแสละครช่อง7ที่กำลังมาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3ชาติพยัคฆ์คมนักเลงและบอมปางบ้านที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในแฟนละครโดยทั้งนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดคำวิจารณ์จากแฟนละครที่เริ่มหวั่นกันบ้างแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่องและมีกระแสวิจารณ์ว่าช่องหลากสีนั้นคิดถูกต้องแล้วหรือที่นำละครบู๊มาฉายติดกันขนาดนั้นเพราะเมื่อเทียบเรตติ้งแล้วสังเกตจากช่วงนี้เรตติ้งลดลงแบบถึงเรตติ้งจะเป็นอันดับหนึ่งแต่เรตติ้งก็ลดลงอย่างน่าแปลกใจเกิดอะไรขึ้นหรือมีเทศกาลอะไรหรือเปล่าสัจจะในชุมโจรจาก 4.6 มา 4.0 ป้อมบางบานจาก 3.9 มา 3.2 และชาติพยัคฆ์คมนักเลงจาก 4.8 มา 4.4 โดยกระแสวิจารณ์ก็มีหลายเสียงมากมายทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอาทิปกติละครบูช่อง7การันตีเรตติ้ง5บวกแต่ตอนนี้ชาติพยัคฆ์คมนักเลงกับสัจจะในชุมโจรผ่านมาแล้วหลายตอนเรตติ้งยังไม่ถึง5เลยผมเห็นด้วยแถมแนวใสๆทั้ง2เรื่อง3เรื่องก็ได้คิดถูกแล้วยังคิดเลยว่าถ้าไม่ใช่ละครบู๊เรตติ้งจะสูงไปถึง4ไม้ตอนเด็กก็ชอบดูนะบู๊แบบมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์พอโตมาก็ไม่เคยดูอีกเลยตรงกันข้ามชอบไปเสพงานที่มีบทที่น่าติดตามลุ้นระทึกมากกว่าค่ะแต่พูดถึงล็อตนี้ไม่ดูสักเรื่องเลยค่ะติดแค่รายกินารีกับคุณชายจุบจักเข็มซ่อนปลายก็บายบายเจอกันอีกทีเคหาดนาคอยหรือไทยบดีนะคะช่วงหน้าฝนพายุเข้าเรตติ้งก็ลดเป็นธรรมดาหน้าหนาวต่างจังหวัดออกไปเที่ยวงานเทศกาลอากาศหนาวนอนเร็วเรตติ้งลดเป็นฤดูกาลทำให้เรตติ้งลดเป็นซีซั่นประจำปีรอดูอาทิตย์หน้าลอยกระทงจะสะพรึงยิ่งกว่านี้ลดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บางช่องอากาศจะร้อนหนาวฝนตกยังไงก็เรตติ้งหนึ่งแบบไม่สะทกสะท้านต่อสภาพอากาศสักนิดล็อตนี้แนวละครจะคล้ายกันเกินไปทั้งเรื่องอดีตชาติใส่เวทบู๊ดราม่าเสียดายน่าจะไปอยู่ล็อตก่อนหน้านี้สักเรื่องมันคล้ายกันเหมือนล็อตที่แล้วเข็มกับบ่วงก็ล็อตเดียวกันแต่ทำอย่างไรได้คงขึ้นอยู่กับความพร้อมด้วยส่วนตัวดูทั้งชาติและสัจจะสนุกทั้งคู่ในระยะสั้นคิดถูกการส่งละครบู๊มาชนกันช่วยประคองเรตติ้งได้เป็นต้น